หน้าที่ของตำรวจคือรักษากฎหมายและกวาดล้างพวกทรชนพ่อแต่ตอนนี้พวกคุณเป็นโจรคุณจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรไอ้ไว้บ้านเรื่องราวในอดีตมีคนที่ต้องชดใช้ทุกที่มันมีกฎของมันนะผู้หมวดผู้รู้จักแต่กฎหมายตำรวจกับผู้รักษากฎหมายคุณโดนจับแล้วผู้หมวดผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับสารวัตรจับไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายไปไอ้ครับมึงยังอยากทวงความยุติธรรมคืนอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับพี่เราทั้ง4ขอสาบานว่าจะร่วมเป็นร่วมตายดุจดังพี่น้องร่วมสายเลือดกูก็ไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นเพื่อนกันกูกูรู้อย่างเดียวว่าชาติเนี้ยมึงกับกูจะไม่มีวันทรยศกันพูดซึ้งเป็นเหมือนกันนะมึงเมืองนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเถื่อนมานานมากพอละถึงเวลาต้องชำระสาสางสักทีว่ามีแผนอื่นที่เร็วกว่านั้นเดี๋ยวว่าปรับทัศนคติเองไอ้บ้ายมึงอย่าเป็นไรนะถ้ามีโอกาสอีกครั้งโอกาสแบบไหนจับคนร้ายคดีปล้นในวันนี้ให้ได้เราจะให้จับทั้งตัวหรือเอาแต่หัวเดียวไอ้วิบวนมันปล้นชีวิตของกูไปดังนั้นกูจะปล้นทุกอย่างที่มัน